กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอใช้เวลาตอบอธิบายเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายในลักษณะที่ต้องการคำตอบที่ไม่เข้าใจกับกองทัพแล้วเป็นคำถามในเชิงเป็นห่วงใยกับกองทัพและประเทศชาติเบื้องต้นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่าทราบดีว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นกระทรวงที่พวกเราก็ได้ตั้งคำถามมาตลอดรวมทั้งผมเองซึ่งในคราวเป็นฝ่ายค้านก็ได้ตั้งมาตลอดเพราะนั้นก็จะพยายามอธิบายในเวลาที่จำกัดให้ได้เยอะที่สุดแต่เนื่องจากประเด็นคำถามมากมายมากก็หากไม่ครบยังไงเสียเนี่ยผมก็จะให้ทางโฆษกกระทรวงเขาชี้แจงในรายละเอียดอยู่บางเรื่องประเด็นคำถามหลักๆที่จำเป็นต้องอธิบายก็ต้องเรียนว่าหนึ่งนะครับงบกองทัพทำไมไม่ลดทำไมขึ้นอยู่ตลอดแล้วทำไมงบกองทัพต้องเยอะแม้ในภาวะวิกฤตนี่คำถามที่หนึ่งประการที่สองนี่รัฐมนตรีชื่อสุทินนายกชื่อเศรษฐานี่กองทัพจะมีอะไรใหม่กว่านายกคนเก่ารัฐบาลคนเดิมประการต่อมาก็ติดใจเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกำลังพลว่าทำไมยังเยอะจะปรับลดกำลังพลแล้วทำไมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกำลังพลยังเยอะอยู่ทำไมไม่ลดรวมไปถึงเรื่องของการเรื่องเรือดำน้ำนะครับแล้วก็ไปถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยแล้วยังมีประเด็นเรื่องของที่กองทัพเรือไปทำงานหรือว่าไปจัดงบประมาณหรือไปทำเรื่องรันเวย์ที่ EEC มีเงื่อนงำอย่างไรเรื่องของงบวิจัยสทปที่วิจัยแล้วทำไมไม่ผลิตผลิตแล้วทำไมไม่บรรจุในกองทัพทำไมไปตัดงบก็เยอะครับไปถึงเรื่องของผู้ช่วยทูตบ้างนะครับไปถึงเรื่องของงบกองทัพกองพลพัฒนาไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลักของกระทรวงอื่นเหล่านี้นะครับจะพยายามชี้แจงเบื้องต้นเลยผมเรียนอย่างนี้ครับว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเดิมผมเคยคิดว่าสูงอ่ะแต่ดูพอมาดูจริงๆแล้วนี่ถ้าจัดเทียบกับทุกกระทรวงใน20กว่ากระทรวงของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมอยู่ในอันดับที่4ยิ่งถ้าไปเทียบกับงบกลางแล้วอยู่อันดับที่5ที่6เพราะนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเยอะแล้วถามต่อว่างบกระทรวงกลาโหมเนี่ยในยามวิกฤตทําไมไม่ลดเช่นต้มยํากุ้งบ้างเช่นวิกฤตอะไรต่างๆที่ผ่านมายุครัฐบาลอื่นลดทำไมยุคเศรษฐาไม่ลดผมเรียนนะครับถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลดอยู่นะครับนะดูจริงๆแต่ว่าผมเรียนตรงๆว่างบประมาณของกองทัพเนี่ยวิธีคิดวิธีจัดงบประมาณกองทัพอาจจะไม่ใช่เหมือนกระทรวงอื่นนี่คือข้อจำกัดงบประมาณของกองทัพนี่ไม่ได้จัดบนฐานข้อมูลงบประมาณปีเดิมปีที่แล้ว100บาทปีนี้ควรจะ105บาทไม่ใช่กระทรวงอื่นอาจจะใช้ฐานเดิมแล้วก็ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นได้เทียบกับฐานเดิมแต่กระทรวงกลาโหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศด้วยถ้ายามประเทศสงบไม่มีภัยคุกคามก็จัดระดับหนึ่งถ้าเกิดมีสัญญาณว่าจะมีภัยคุกคามจำเป็นจะต้องจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดงบประมาณกองทัพเนี่ยต้องดูคู่แข่งต้องดูประเทศซึ่งคิดว่าจะเป็นภัยคุกคามถ้าประเทศเขามีการพัฒนาศักยภาพของไปไกลแล้วเยอะแล้วนี่เราจัดเท่าเดิมไม่ได้เราก็จะต้องจัดสู้เขาสู้มากสู้น้อยอยู่ที่ข้อจำกัดของเราเพราะนั้นวิธีคิดจัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนี่ในบางยุคบางวิกฤตแม้บางวิกฤตเรารู้ว่าเราวิกฤตแต่เมื่อคู่แข่งเขาซื้ออาวุธหรือพัฒนาศักยภาพที่มันเป็นภัยคุกคามเราก็จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเราเพื่อสู้กับเขาอันนี้คือข้อจำกัดเบื้องต้นผมเรียนว่าคำถามเพื่อนสมาชิกที่บอกว่าในวิกฤตต่างๆวิกฤตนี้ทำไมรัฐบาลนี้ไม่ลดงบประมาณจริงๆแล้วนี่เราไม่ลดก็เสมือนลดเพราะมันเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงผมขอย้ำอีกทีนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงดูตัวเลขแล้วนี่ยอดรวม
อาจจะสูงขึ้นแต่ดูสัดส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินท่านดูนะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูงขึ้นปีนี้ 9.9 เศษเปอร์เซ็นต์น่ะโดยรวมนะแต่ของกระทรวงกลาโหมเป็นปีนี้สูงขึ้น 1.2 1.3 เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านดูถ้าดูกราฟจะเห็นนะครับว่าดูสัดส่วนการเพิ่มของงบกระทรวงกลาโหมท่านดูมาตลอดจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี่7กว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยปีนี้นี่เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้วนี่ 5.7 นี่แสดงว่างบกระทรวงกลาโหมเมื่อจัดแล้วนี่สัดส่วนมันลดลงแต่ยอดอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเพียง 1.2.3% 1.2.3% เนี่ยถ้าคิดอัตราเงินเฟ้อแทบไม่ลดนะเงินเฟ้ออย่างน้อยก็อยู่ประมาณเฉลี่ย 5% ในแต่ละปีเพราะนั้นปีนี้กับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นเพียง1กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เมื่อเอาเงินเฟ้อเอาราคาเงินเฟ้อมาบวกก็ลงหมดแทบไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วดูอีกทีก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับ GDP งบประมาณด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศนี่ใน GDP แล้วนี่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ประเทศใหญ่ๆกลุ่มอังกฤษสหรัฐอเมริกานี่เขาจัดงบประมาณด้านการทหารด้านความมั่นคงนี่ 3% ต่อ GDP ของเราเท่าไหร่รู้ไหมครับของเรา 1.2 1.3 ถ้าเทียบในอาเซียนด้วยกันท่านดูครับนี่ดูกลุ่มนะครับไทยอยู่อันดับที่ไหนท่านดูเห็นนะครับในอาเซียนด้วยกันดูสิงคโปร์สูงกว่าเราไต้หวันสูงกว่าเรานี่ไต้หวันอยู่นอกอาเซียนนะดูอินโดนีเซียสูงกว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่งบความมั่นคงสูงนะงบทหารไม่ได้สูงนี่ลำดับอย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือแผนปกตินะครับแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็รัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรนี่เขาลดของเขาอยู่แล้วยังนะครับผมเข้ามาผมก็เติมให้ลดลงเยอะกว่านี้เร็วกว่านี้หน่อยไม่ต้องถึงปี70ทำอย่างไรครับทำอย่างไรนี่ผมกราบเรียนท่านว่าการปฏิรูปนี่มันจะไปทำรวดเร็วดังใจไม่ได้นะมันต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจของกำลังพลผมเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขเคยปฏิรูปการศึกษาท่านครับจะปรับยศลดตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยจับให้เขาไปอยู่หาที่อยู่ให้เขาแทบตายนะแล้วต้องรอให้เขาเกษียณถึงจะหมดไปหนึ่งตำแหน่งแล้วค่อยปิดไม่บรรจุเพิ่มนั่นคือกระทรวงศึกษาธิการนะแต่นี่กระทรวงกลาโหมนี่เป็นกระทรวงที่อ่อนไหวมากเกี่ยวกับความมั่นคงเราจะปฏิรูปปั๊บเนี่ยเราต้องดูว่าไปกระทบกับศักยภาพขีดความสามารถกำลังรบของกองทัพหรือไม่ถ้าเราไปปฏิรูปปุ๊บปั๊บปลดคนนั้นปลดคนนี้ยุบหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยความมั่นคงหรือศักยภาพมันอยู่ที่2 อย่าง 1. ขวัญกำลังใจของกำลังพล 2. ยุทโธปกรณ์เพราะนั้นถ้าเราไปปรับลดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยไปกระทบขวัญอะไรของกำลังพลเนี่ยมันก็เสี่ยงหรือไปงดอาวุธโน่นนี่นั่นปั๊บมันก็เสี่ยงเพราะนั้นต้องใช้เวลานะในการปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระทรวงอื่นยังต้องใช้เวลาเพราะนั้นของกำลังผมต้องใช้เวลาแล้วผมทำอะไรรู้ไหมครับเพื่อให้ลดเร็วกว่านี้นายพลซึ่งท่านว่ามีเยอะเนี่ยตอนนี้มีอยู่700กว่าคนในปี70จะลดลงไป380 50%แต่ผมอยากได้เร็วกว่านี้ผมก็เลยทำยังไงที่มันจะไม่กระทบขวัญกำลังใจผมทำโครงการ Early Retire เติมเข้าไป Early Retire สูตรใหม่ได้ยศได้เงินแล้วเราประมาณกันว่าบรรดานายพลจากพลตรีถึงพลเอกเนี่ยจะเข้าสู่โครงการนี่อย่างรวดเร็วจะทำให้กำลังพลลดลงไม่ต้องถึงปี70น่ะเชื่อว่าลดลงเร็วกว่านี้เยอะแล้วท่านก็จะถามต่อว่าพอเออร์ลี่รีไทร์ให้เงินคนที่เออร์ลี่ด้วยมันไม่เพิ่มงบประมาณเหรอไม่ครับบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้บรรพลทหารนายพลเหล่านี้อยู่ต่ออีก2ปีเกษียณ3ปีเกษียณเราจ่ายเงินเยอะกว่าให้จ่ายเขาตอนเขาเออร์ลี่ไปคำนวณบวกลบตัวเลขคูณหารแล้วนี่ให้เออร์ลี่ได้แล้วทำให้คนลดลงงบประมาณลดลงด้วยแล้วสิ่งซึ่งจะเปลี่ยนใหม่ในกำลังพลต่อไปนี้ท่านจะได้สัมผัสนะครับต่อไปนี้เนี่ยผมเพิ่งลงนามไปเมื่อ2วันนี้พระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยต่อไปนี้จะมีข้าราชการพันใหม่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมก็หมายความว่า
ไปในกระทรวงกลาโหมนี่ไม่ได้มีเฉพาะทหารนะจะมีชุดสีกากีด้วยนะครับต่อไปใครบอกกลาโหมมีสีเขียวต่อไปมีสีกากีนั่นก็หมายความว่าบางหน้าที่บางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องติดยศไม่จำเป็นต้องมียศไม่ต้องมีติดพลตรีพลโทพลเอกก็ไม่ก็คือข้าการพลเรือนธรรมดาเช่นแพทย์เช่นหมอเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆในกระทรวงกลาโหมเนี่ยเจ้าที่ธุรการเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสีเขียวต่อไปนี้เข้าสู่กระทรวงกลาโหมไม่ใช่เขียวอย่างเดียวแล้วเป็นภาพที่จะนุ่มจะซอฟลงแล้วข้าการพลเรือนในกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นข้าการอีกกลุ่มหนึ่งที่บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยภาระงบประมาณจะลดลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านถามต่อว่าแล้วทำไมปีนี้งบประมาณกระทรวงกลาโหมด้านกำลังพลยังสูงอยู่ตอบว่าท่านครับผมเพิ่งมา3เดือนถ้าจะให้มันลดลงเลยก็คือต้องปลดโน่นนี่นั่นเลยปลดหลายตำแหน่งงบก็จะลดแต่มันทำไม่ได้นะครับคนไม่ใช่อิบนะภารกิจต้องมีแล้วขวัญกำลังใจนี่เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับทหารทั่วไปเพราะนั้นงบมันจะเริ่มเห็นลดลงในปีต่อไปสัมพันธ์กับกำลังพลที่ลดลงปีนี้จึงยังไม่เห็นนะปีนี้จึงยังไม่เห็นงบประมาณด้านกำลังพลด้านบุคลากรลดหรอกเพราะ3เดือนเองไปทำอะไรไม่ได้ไปปลดใครยังไม่ได้แล้วผมจะทำอะไรต่อไปครับแผนการที่ผมจะปรับลดกำลังพลนอกจากที่ฝ่ายกองทัพเขาทำของเขาไปเนี่ยต่อไปนี้ท่านจะเห็นมีอยู่3โมเดลฮะ1มีการยุบหน่วยที่ไหนที่ไม่จำเป็นต่อไปนี้จะมีการยุบ2ควบรวมหน่วยไหนที่ภารกิจใกล้เคียงกันภารกิจเดียวกันใกล้เคียงกันใช้คนร่วมกันได้จะมีการควบรวมยุบหน่วยควบรวมปิดอัตราต่อไปนี้นี่บางอัตราเกษียณแล้วจบไม่บรรจุเพิ่มเกษียณแล้วเกษียณเลยปิดวิธีนี้เท่านั้นครับที่จะทำให้ปรับลดกำลังพลได้แบบสมูทแบบไม่กระทบนะเพราะนั้นยุบหน่วยควบรวมปิดอัตรานี่คือสูตรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ในกระทรวงกลาโหมครับต่อไปอีกเป็นเรื่องหนึ่งต่อไปครับก็ที่ท่านถามกันมามากก็คือเรื่องการทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์นี่เราอยากให้งดเกณฑ์ทหารก็เคยตอบนี่ทีนึงแล้วว่าเรามาดูแล้วนี่วิธีงดการเกณฑ์ทหารนี่จะเป็นวิธีการที่เราปิดทางตัวเองเมื่อมันเกิดสถานการณ์จำเป็นมาแล้วนี่เราไปเกณฑ์ใครมาได้เรียกใครไม่ได้เรื่องนี้เกิดแล้วที่ยุโรปในนาโต้ในสงครามยูเครนรัสเซียหลายประเทศกลับมาเกณฑ์ทหารเหมือนเดิมแล้วผมทำไงผมก็ทำวิธีจูงใจให้คนมาสมัครทหารเยอะๆก่อนจะจูงใจทำอะไรก่อนรู้ไหมครับปรับลดยอดก่อนยอดทหารเกณฑ์ซึ่งเคยรับปี 190,000 แสนปีนี้ยอดรับทหารกองประจำการเขาเรียกนี่จะอยู่ที่ 80,000 ถึง 85,000 นี่ลดลงก่อนลดลงแล้วทีนี้ก็มาจูงใจให้คนสมัครผมเชื่อว่าปีนี้คนจะสมัครเยอะเมื่อสมัครเยอะเกิดครบปั๊บก็ไม่ต้องเกณฑ์โดยธรรมชาติแต่ถ้าสมัครยังไม่ครบเหลือเท่าไหร่ก็เกณฑ์แล้วยังเชื่อว่าใน4ปีถ้าอยู่ครบเนี่ยถ้าท่านให้ผมอยู่ครบนะผมยังเชื่อว่าเราจะมีการสมัครใจที่สมบูรณ์ 100% มาตรการการจูงใจอยากพูดเหลือเกินขออนุญาตนิดนึงนะคนทางบ้านเด็กทางบ้านจะได้ฟังเด็กต่อไปนี้เงินเดือนทหารเกณฑ์เราไม่หักเบี้ยประกอบเลี้ยงไม่หักก็รับเต็มศพที่ผ่านมารับหักนะเดือนนึง 2,700 3,000 ต่อไปนี้ไม่หักเรียนได้เรียนได้การศึกษาเรียนตลอดเมื่อก่อนมาทหารติดทหารปั๊บต้องดรอปทำงานอยู่ต้องหยุดเลิกมาเป็นทหารเสียโอกาสผมเซ็น MOU ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทหารมาเป็นทหารเกณฑ์ปั๊บทหารประจำการปั๊บนี่คุณเรียนต่อได้เลยอยู่ปี1ต่อปี2ปี3ปี4ปวช.ปี1มาก็ต่อปวช.ปี2ปี3ปี4ในระบบที่กำลังออกแบบร่วมกันขณะนี้เรียกว่าทางกองทัพต้องตั้ง Learning Center ศูนย์การเรียนในค่ายฝึกนี่เรื่องการศึกษาเด็กเรียนไม่มีข้อจำกัดแล้วเรื่องต่อไปเด็กมีโอกาสรับราชการโรงเรียนนาย10บกเรืออากาศทัพเรือแม้กระทั่ง
โรงเรียนพลตำรวจปีนี้ให้โควต้ามาเพิ่มทุกปีนี่เด็กจบเป็นทหารเกณฑ์ปลดปั๊บอยากเป็นนายสิบให้ 20% ปีนี้ให้เท่าไหร่รู้ไหมครับ80ทัพบก80อากาศ80ทัพเรือ50ตำรวจกำลังจะเพิ่มให้อย่างนี้ผมว่าเด็กมานอกเหนือจากนั้นนี่คณะทำงานสรุปแล้วว่าคนเป็นทหารเกณฑ์ต่อไปนี้มีโอกาสได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ไม่เท่านั้นเด็กซึ่งเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมาเป็นทหารประจำการเนี่ยได้มีโอกาสทำงานดีๆคุณไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้าคุณมีฝีมืออยู่แล้วนี่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมาเคลมมาตีราคาฝีมือคุณสกิลคุณเป็นใบประกาศให้คุณไปทำงานต่อได้ผู้ปกครองทางบ้านมีสิทธิ์ได้รับการเชิดชูเกียรติยศในรูปแบบต่างๆต่อไปนี้เหล่านี้นะครับที่ทำแต่ท่านก็ถามต่อว่าขอคำตอบจากรัฐมนตรีกลาโหมชื่อสุทินหน่อยว่ากำลังพลจริงๆจำเป็นต้องมีเท่าไหร่นายพลเท่าไหร่ทหารเกณฑ์เท่าไหร่อยากรู้ท่านครับอะไรที่ตอบได้ก็ตอบแต่บางอย่างมันเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดกำลังพลเราไปบอกให้เขารู้ทั้งประเทศอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่เอาเฉพาะทหารประจำการทหารเกณฑ์เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ว่าท่านถามว่าควรมีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่ผมบอกเหมือนจัดงบถ้าสถานการณ์มันตึงเครียดมีภัยคุกคามสุ่มเสี่ยงว่าจะมีเกิดปะทะสงครามก็รับเยอะครับฐานเกณฑ์อาจจะเป็น 200,000 เป็นแสนถ้าสถานการณ์สงบก็ลดลงแต่ที่ผ่านมา5ปี 100,000 ปีนี้ 80,000 ปีหน้าก็ไม่แน่ปีต่อไปไม่แน่เพราะต้องตอบท่านได้อย่างนี้เท่านั้นนะอันนี้คือฐานเกณฑ์นะครับเรื่องต่อมาที่ท่านถามมากก็คือเรื่องเรือดำน้ำก็เพื่อนสมาชิกเราก็พูดว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำนี่เป็นการจัดซื้อที่เสียเปรียบเป็นการจัดซื้อที่น่าจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายอย่างเลยเราเสียเปรียบผมเรียนนะท่านอย่าลืมนะขอความเป็นธรรมด้วยนะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยรัฐบาลก่อนเขาทำไว้นะผมเข้ามาแก้นะไอ้ปัญหาที่ท่านพูดทั้งหมดนี่ไม่ได้โยนความผิดแต่ความจริงก็คือมันจำเป็นต้องพูดก็คือทำไว้ในรัฐบาลก่อนเราเองก็เคยอภิปรายเขาด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาแก้ยังไงทีนี้ผมมาดูแล้วนี่แก้ยังไงก็โดนหมดเดินหน้าเอาเรือจีนต่อเราก็เคยด่าเขาไว้ตอนเราเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเราก็ด่าวิธีนี้ไม่ได้วิธีไม่ดีสเปคไม่ได้เสียเปรียบผิดกฎหมายถ้าเดินต่อก็มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่เดินต่อทำไงก็เสนอเอาอย่างอื่นแทนผมก็โยนหินถามทางไปเอาเรือฟรีเกตโยนทำไมอยากฟังกองทัพอยากฟังสังคมอยากฟังประชาชนและอยากฟังเราด้วยถ้าผมแก้แบบนี้เอาไงก็โดนทั้งสองทางแหละถ้าจะเปลี่ยนเป็นฟรีเกตผมก็โดนนะถ้ากลับไปแบบเดิมก็โดนแล้วเอาไงท่านครับเรือดำน้ำนี่ซื้อมาหลายปีจ่ายเงินเขาไปแล้วด้วยหลายงวดหลายคนบอกยกเลิกสัญญาเลยสิยกเลิกเลยถ้ายกเลิกแล้วได้เงินคืนนี่ผมยกเลิกวันพรุ่งนี้แหละแต่ถ้ายกเลิกแล้วนี่เงินไม่ได้คืนนี่เรื่องอะไรเราไปเสียเงินทิ้งตั้ง 6,000 กว่าล้านแล้วอ่ะเพราะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาเรือดำน้ำนี่ต้อง 1. ยึดประโยชน์ของกองทัพคือกองทัพเรือต้องเห็นใจเขาอยากได้อะไรคิดใจเขาก่อน 2. ประโยชน์ของประเทศก็คือเม็ดเงิน 3.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศง้อเขาหรือเปล่าไม่ได้ง้อนะครับแต่ว่าถ้าคิดฉลาดแล้วนี่วันนี้นี่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เราทำร่วมกับจีนเนี่ยที่ท่านนายกเพิ่งไปเยี่ยมจีนมานี่เรามาข้อตัวเลขยุทธศาสตร์นี้เราจะมีผลประโยชน์ร่วม 200,000 ล้านแต่ถ้าเราไปยอมยกเลิกแล้วทะเลาะกันด้วยเงินเพียง 6,000 ล้านเนี่ยแล้วเสีย 200,000 ล้านเนี่ยไม่ฉลาดวันนี้จึงคิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบยึด3หลักที่ผมบอกแล้วทำไมไม่ทำสักทีเพื่อให้รอบคอบที่สุดแล้วก็เพื่อเป็นทางออกที่จะอ้างใครได้ทั้งนั้นแหละแม้แต่อ้างกับประเทศจีนวันนี้จึงถามไปที่สำนักอัยการสูงสุดว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อน
ตกลงตามนี้ตามนี้วันนี้ยกเลิกได้ไหมถ้ายกเลิกแล้วทำต่อทางไหนถึงจะไม่ผิดรออยู่วันสองวันเนี่ยทราบว่าไม่เกินสองวันสำนักงานอัยการสูงจะตอบมาถ้าตอบมาปั๊บเราก็จะได้แนวทางเดินพอได้แนวทางเดินปั๊บมันก็มีฐานรองรับที่อธิบายเพื่อนบ้านหรือมหามิตรมิตรประเทศอาจจะไม่โกรธเราถ้าเรามีคำอธิบายที่ดีไอ้เหล่านี้คือกำลังทำอยู่นะเพราะนั้นกราบเรียนว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยมันจะจบอย่างไรวันนี้ต้องรอดูอัยการสูงสุดจะตอบกลับมาอาจจะเดินหน้าแบบเดิมแต่อย่างไรก็ตามเงิน6,000 ล้านต้องไม่เสียไปต้องไม่เสียเงินทิ้งเอ้าก็ยกเลิกสัญญาจีนเขาผิดสัญญาเราเองเนี่ยทำไมเขาจะไม่คืนเงินเราท่านครับความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่รู้นะตอนเริ่มต้นข้อตกลงใหม่ๆเราก็เคยผิดนะเราก็จ่ายเงินไม่ตรงนะเราอ้างเรื่องโควิดนะเขาก็อนุโลมให้นะเพราะนั้นเราเคยผิดข้อตกลงเหมือนกันเรารู้ข้อเท็จจริงข้อนี้เราก็จึงเดินด้วยความระมัดระวังเอาละเรือดำน้ำก็มาสู่เรื่องเรือสุโขทัยเรือสุโขทัยนี่มันก็จมไปคนก็ล้มตายไปแหละวันนี้อยู่ระหว่างที่จะกู้พอจะกู้ปั๊บเนี่ยก็เกิดประเด็นเพื่อนสมาชิกก็ถามว่าไปดูใน TOR แล้วกู้นี่จะต้องล้างโคลนล้างโคลนตมล้างอะไรออกแล้วค่อยยกขึ้นท่านก็ติดใจว่าTOR แบบนี้ต้องการจะกลบเกลื่อนทำลายหลักฐานหรือเปล่าเพราะวันนี้ยังเป็นคดีอยู่ยังเป็นการสอบสวนอยู่ว่าเรือหลวงสุโขทัยมันจมเนี่ยเพราะอะไรใครผิด ใครผิดต้องเอามาลงโทษหลักฐานชิ้นหนึ่งสำคัญที่จะต้องปิดสำนวนได้ก็คือดูตัวเรือเพิ่นเรือมันอยู่ในน้ำอยากเอาหลักฐานขึ้นมาต้องดึงขึ้นมาการจะดึงเรือขึ้นมาเนี่ยใน TOR เราก็บอกต้องกู้ขึ้นมาในสภาพเรือที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งลำเอากู้เป็นชิ้นส่วนไม่เอาทำไมต้องเป็นทั้งลำก็จะได้พิสูจน์กันหาหลักฐานกันทีนี้จะเอาขึ้นมาทั้งลำได้ก็โคลนมันท่วมอยู่นี่โคลนทะเลมันก็ท่วมอะไรก็ท่วมอยู่มันก็จำเป็นที่จะต้องเอาโคลนออกการเอาโคลนออกท่านก็ไปติดใจว่าเป็นการทำลายหลักฐานไม่หรอกครับหลักฐานที่เราตั้งสันนิษฐานว่ามันจะเป็นโน่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่สามารถลบล้างด้วยการเอาโคลนออกแค่นั้นหรอกแต่ขึ้นมายังไงก็ต้องล้างโคลนออกเรียนให้ท่านสบายใจได้ว่าเรื่องเรือหลวงสุโขทัยนี่ไม่มีนอกมีในหรอกการกู้เรือก็กู้ไปตามหนึ่งงบประมาณที่ได้สองความจำเป็นที่จะต้องเอาเรือขึ้นมาให้ได้ในสภาพนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทัพเรือที่ท่านอภิปรายติดใจว่าทัพเรือไปยุ่งอะไรกับภารกิจที่ AECไปยุ่งอะไรต้องไปทำกับรันเวย์ระยะที่หนึ่งระยะที่สองแล้วไปกู้เงินเขาทำไม60,000 ล้านแล้วกู้แล้วทำไมกองทัพเรือจะต้องไปจัดซื้อจัดจ้างต้องไปบริหารเม็ดเงินนี่เองถ้าท่านผู้มีเกียรติฟังทางบ้านก็อาจจะดูเหมือนว่ากองทัพเรือนี่อยากจะไปทำนอกเรื่องผมกราบเรียนนะครับว่าภารกิจนี้เนี่ยผมถามมาหมดแล้วถามมาดูทั้งหมดกองทัพเรือปฏิเสธไม่อยากไปทำเพราะภารกิจหลักคือรบแต่ EEC นี่รัฐบาลขอร้องกองทัพเรือต้องช่วยกองทัพเรือต้องเป็นองคาพยพหนึ่งในการขับเคลื่อน EEC ทำไมต้องกองทัพเรือก็ที่นั่นใน EEC ต้องมีสนามบินเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญต้องมีสนามบินลงรัฐบาลไปสร้างสนามบินใหม่ก็เอาเงินจากไหนฮะเยอะแยะรัฐบาลก็เล็งไปที่อู่ตะเภาก็มีสนามบินอยู่แล้วอยากได้สนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินพาณิชย์เพื่อให้การสัญจรไปมาเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษอู่ตะเภาก็เป็นของทัพเรืออยากได้กองอยากได้สนามบินอู่ตะเภาแล้วไม่คุยกับทัพเรือได้อะไม่ได้รัฐบาลก็ต้องจีบพูดตรงๆก็ต้องจีบเชิงบังคับต้องเป็นนโยบายสั่งให้กองทัพเรือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นหนึ่งในภาคีที่ต้องเคลื่อน EEC โดยคุณรับผิดชอบสนามบินสนามบินแห่งเดียวไม่พอนะถ้ามันไม่พอคุณต้องทำแห่งที่สองกองทัพเรือที่เข้ามาร่วมกับ EEC นี่มีแต่เข้าเนื้อครับเข้าเนื้อทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรได้เนื้ออันที่หนึ่งก็คือหนึ่งต้องเฉือนที่ดินของกองทัพเรือไปเกือบ7,000 ไร่ให้กับ EEC เฉือนไม่พอต
้องย้ายบ้านพักย้ายหน่วยทหารออกการย้ายหน่วยออกปั๊บก็ต้องใช้เงินใช้เงินที่ไหนก็ต้องตั้งเบิกงบประมาณพอตั้งงบประมาณปั๊บมันก็มาพอกทำให้งบกองทัพสูงขึ้นก็โดนข้อหาว่ากองทัพทำไมงบสูงขึ้นวันนี้กองทัพต้องตั้งงบประมาณเป็นหน่วยงบของบมาลงให้ EC เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอผมก็คุยกับสำนักงบนี่อยู่นี่ผมบอกสำนักงบครับงบก้อนนี้แยกให้ได้ไหมงบที่เราขอไปให้ EC นี่แยกอย่ามานับรวมกับกระทรวงสิพอมานับรวมปั๊บพวกผมก็มันก็ป่องป่องก็โดนด่านี่ปีนี้ส่วนหนึ่งที่เพิ่มนี่คือขอให้ EC นะเพราะนั้นนอกเหนือเท่านั้นไม่พอนี่รัฐบาลก็ต้องขอว่าก็ที่ดินกองทัพเรือแล้วจะให้ใครไปของบอ่ะมันก็ต้องเจ้าของที่ดินก็คือกองทัพเรือเป็นหน่วยราชการที่ของบเพราะนั้นไปกู้เนี่ยที่ไปกู้ต่างประเทศหมื่นออกล้านเนี่ยใครไปกู้ไม่ใช่อยู่ๆกองทัพเรือไปกู้บอร์ด EEC มีมติบอร์ด EEC โดยนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยเป็นประธานบอร์ดมีมติให้กองทัพเรือกู้เงินเอาแล้วกู้มาแล้วทำไงกองทัพเรือเป็นคนกู้ให้ใครจัดซื้อจัดจ้างเราเป็นคนกู้แล้วให้คนอื่นจัดซื้อจัดจ้างบริหารงบได้ที่ไหนอ่ะเสียหายมาก็กองทัพเรือก็โดนเพราะนั้นมันก็เป็นไปโดยระบบราชการว่าสั่งให้ผมกู้กู้มาแล้วจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นผมผิดมาชอบชั่วดีมาก็ต้องทับเรือเพราะนั้นเรื่อง EC นี่เป็นภารกิจจำเป็นที่ต้องทำแล้วที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าไปเพิ่มงบโน่นนี่นั่นนี่ไม่มีหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมครับการจัดซื้อจัดจ้างโดยงบเหล่านี้นี่ถ้างบทั่วไปกองทัพเรือทำในตัวเองจบเพราะเป็นนิติบุคคลจบที่ตัวเองแต่งบพวกนี้บอร์ด EC เขาจ้องอยู่คุณไปทำอะไรนอกเหนือโน่นนี่นั่นแล้วบอร์ด EC เขาดูอยู่กองทัพเรือทำอะไรนอกเหนือจากระบบระเบียบราชการไม่ได้นี่คือเรื่องของ EC นะครับถ้ายังไม่พอเดี๋ยวให้กระทรวงเขาชี้แจงอีกมีเรื่องนึงบอกว่ากองทัพซื้ออาวุธอำพรางบอกอำพรางบอกว่างบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นี่ถ้าซื้อตามจริงมันสูงแต่ปีนี้กองทัพยุคสุทินนี่สุทินดาวน้อยผ่อนเยอะดาวน้อยผ่อนนานหลอกปี67ถ้าดาวตามสัดส่วนจริงๆเนี่ย 20% แต่ปีนี้ดาวแค่15ก็หวังให้มันเป็นภาระไปตกทอดซ่อนไปไว้พอกปีหน้าปีหน้าปีหน้าอภิปรายแบบนี้คนฟังทางบ้านเก็ตเข้าใจเออใช่อ่ะก็ทุกปีดาว 20% 20% 20% ปีนี้ทำไมดาว15ทำไมดาวน้อยคนก็คล้อยจะเชื่อว่าสุทินผ่อนน้อยดาวนะดาวนานแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับมันมีเม็ดเงินอยู่2เม็ด 15% นึงนี่คือเม็ดเงินต้องจ่ายล่วงหน้า 5% นึงนี่คือจะต้องมาจัดการจ่ายจริงเราขอไปขอดาวก็คือผูกพันเนี่ยก้อนแรก20สำนักสำนักงบประมาณนะตัดเองฮะสำนักงบตัดของเราเองนะให้เหลือ15เราก็ไปถามว่าตัดทำไมสำนักงบก็มีเหตุผลฟังท่านก็จะเชื่อว่าท่านก็ฟังได้เราก็ฟังได้ก็ไม่เถียงเพราะอะไรรู้ไหมครับก็ปี67มันเหลือใช้งบอยู่4เดือนเอง4เดือนเท่านั้นถูกไหมครับจะต้องใช้งบอ่ะเขาไม่เชื่อว่าเราจะจัดการใช้เงินทันก็ลดลงเท่านั้นเองฮะไม่ได้ไปซ่อนไว้ผ่อนน้อยดาวนานดาวน้อยผ่อนนานไม่ใช่อ่ะสำนักงบปรับลดด้วยเหตุผลว่าปีนี้เหลือเวลาบริหารงบ4เดือนคุณทำไม่ทันหรอกคุณเอาตามนี้คืองดงบก้อนหลังเหลืออะไรอีกครับเรื่องของที่ท่านถามมาเรื่องของกองทัพโดยกองกำลังทหารพัฒนากองพลพัฒนาไปตั้งงบน้ำซ้ำซ้อนกับแหล่งน้ำอื่นคิดเป็นตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบน้ำของกระทรวงทบวงกรมอื่นตั้งทำไมตั้งซ้ำซ้อนทำไมกองทัพมีหน้าที่รบอันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้นี่เข้าใจผิดเยอะเลยข้อมูลตัวนี้ผิดนะท่านตั้งใจจะเจตนาจะทำให้คนเข้าใจผิด
ท่านไปเอาเพียงงบประมาณของกรมน้ำบาดาลทั้งหมดมาเทียบกับงบแหล่งน้ำของทหารพัฒนาซึ่งงบน้ำบาดาลของกรมน้ำบาดาลมันนิดเดียวเองแต่งบแหล่งน้ำทั้งหมดที่อยู่ในหลายกระทรวงทุกบวงกรมเป็นแสนล้านนะเพราะนั้นถ้าจะเอางบเพียงงบกรมน้ำบาดาลมาเทียบกับงบน้ำของกรมทหารพัฒนานี่ใช่เป็น 39% ถ้าท่านเอางบน้ำทั้งหมดของกรมทุกกรมนี่มาเทียบกับของเรานิดเดียวนิดเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเข้าใจที่ต้องอธิบายกับทางบ้านแล้วซ้ำซ้อนไหมผมเรียนว่าท่านต้องเข้าใจประการหนึ่งนะครับทหารพัฒนานี่เขาตั้งขึ้นเมื่อก่อนเขาเรียกว่ากลปกลางตั้งในยุคสงครามจิตวิทยาสงครามคอมมิวนิสต์ภารกิจก็คือไปทำอินฟราสตรัคเจอร์เหล่านี้นี่แหล่งน้ำถนนในเขตความมั่นคงไปทำหมู่บ้านชายแดนหมู่บ้านต้องช่วงชิงจากพคคไปปฏิบัติการจิตวิทยานั่นอันที่หนึ่งอันที่สองทหารเหล่านี้ไปทำถนนน้ำทางยุทธศาสตร์ไปตัดถนนให้รถถังวิ่งตัดถนนให้รถลำเลียงขนส่งเมื่อเกิดศึกสงครามไปตัดขึ้นแถวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ชายแดนภูเขาเราไปทำแหล่งน้ำให้ค่ายทหารไปทำแหล่งน้ำให้ทหารที่ออกรบนั่นคือภารกิจเดิมแต่พอสงครามสงบภารกิจนั้นก็ยังคงมีเหลือแต่น้อยลงในหมู่บ้านที่กรมกระทรวงทบวงกรมต่างๆเข้าไม่ถึงวันนี้ทหารพัฒนายังไปทำอยู่ครับในหมู่บ้านชายแดนในหมู่บ้านที่กระทรวงทบวงกรมอื่นไม่ทำต้องไปเติมเต็มแล้วที่ไม่ซ้ำซ้อนคือยังไงครับก่อนจะตั้งงบทหารพัฒนาทหารช่างนี่เขาจะไปเซอร์เวย์ว่าหมู่บ้านนี้ตรงนี้กรมบาดาลไม่ทำกรมน้ำไม่ทำหน่วยงานอื่นไม่ทำถึงทำถึงไปปักหมุดเพราะนั้นไอ้ที่ซ้ำซ้อนนี่ไม่ซ้ำซ้อนหรอกครับแต่ปีต่อไปไม่แน่ทำไมไม่แน่วันนี้รัฐบาลนี้มีนโยบายว่าให้ทหารพัฒนานี่ออกมาช่วยภารกิจของพลเรือนเยอะขึ้นเพราะนั้นปีต่อไปอาจจะเห็นทหารพัฒนาไปทำงานถนนหนทางบ่อน้ำเมืองฝายเยอะขึ้นงบอาจจะเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งว่าไม่ซ้ำซ้อนยืนยันนะแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อันต่อมาครับเรื่องของทูตทหารที่บอกว่ามันจำเป็นอะไรในหลายประเทศทูตทหารทำไมต้องมีทุกครบเหล่าทัพบกเรืออากาศทำไมไปหมดท่านรู้ไหมฮะบางประเทศมีตำรวจด้วยนะท่านพูดไม่หมดด้วยบกเรืออากาศบางประเทศมีตำรวจเป็นสี่เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับก็หนึ่งในบางประเทศมันก็มีความจำเป็นด้วยภารกิจแล้วในโลกนี้ในหลายประเทศเขาส่งทูตทหารมาประจำที่บ้านเราเขาก็ส่งครบทุกเหล่าทัพสหรัฐจีนมาบ้านเราครบหมดแล้วถ้าเป็นการให้เกียรติคุณส่งมาครบผมก็ส่งไปครบมันแสดงระดับความสัมพันธ์ทางกองทัพด้วยแล้วบางประเทศที่เราส่งไปนี่ท่านเชื่อไหมครับสามเหล่าทัพที่ส่งไปนี่มีไม่น้อยกว่า19ประเทศที่ปฏิบัติภารกิจควบ 2-3 ประเทศไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ในประเทศกอไก่แล้วทำเฉพาะในประเทศกอไก่นะบางประเทศที่เราไม่มีทูตเราก็อนุโลมให้พวกนี้ทำควบภารกิจเขาจึงเพิ่มเพราะนั้นไป3คนก็แบ่งคนละประเทศยังมีเลยเพราะนั้นอันนี้เราคำหนึ่งครับเราคำหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยอะหน่อยนะครับประธานโทษครับเรื่องของที่ดินกองทัพอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญว่าเข้ามาแล้วนี่จะต้องเอาที่ดินที่ทางกองทัพไม่ได้ใช้คืนไม่ให้ประชาชนท่านก็ถามว่ามีที่ไหนได้เท่าไหร่ไหมไม่เห็นได้อย่างที่น้องวสก็มีปัญหาอะไรตำนองนี้นะผมเรียนว่านโยบายนี้เราทำจริงผมตั้งคณะทำงานขึ้นเราก็เช็คทุกสัปดาห์ด้วยเช็คยังไงครับ
เอายอดรวมที่ดินมาให้ผมดูแล้วก็ประมาณการมาซิว่า4ปีเนี่ยจะเอาที่ดินกองทัพออกมาได้กี่ไร่แต่ต้องเรียนตามตรงว่าเรื่องที่ดินทหารนี่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เยอะผมเองก็เคยเข้าใจคลาดเคลื่อนผ่านไปเขาชี้ให้ดูนี่ที่ดินทหารนะนี่เวิงนี่แถวกาญจนบุรีมันเยอะมากกาญจนบุรีนี่แถวอุดรเยอะมากก็ไม่ควรเอาไว้จริงๆอ่ะพอไปดูความจริงแล้วก็คือที่ดินทหารมันจะมีอยู่2รายการใหญ่ๆที่เขาต้องทํา3วัตถุประสงค์1ใช้ตั้งหน่วยใช้ตั้งหน่วยนี่5ไร่10ไร่พอแต่ไอ้มันหนักคือสนามฝึกซ้อมสนามฝึกซ้อมเนี่ยเมื่อก่อนยิงปืนใหญ่7กิโลเมตรก็เอามันเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้มันพัฒนากันไปยิงปืนใหญ่40กิโลเมตรสนามฝึกซ้อมก็ต้องยาวเพราะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทหารเอาไว้เยอะส่วนที่3ที่ทหารเอาไว้นี่คือเป็นพื้นที่ทางความมั่นคงที่ไหนแถวชายแดนถ้าเวลาเกิดศึกสงครามมาที่เหล่านี้ทหารต้องไปตั้งฐานทัพได้ต้องเป็นถนนทางผ่านได้ฐานตั้งฐานทัพได้อะไรได้หมดที่เหล่านี้จะให้ชาวบ้านเข้าไปใช้เลยไม่ได้วันนี้มันไม่เกิดศึกก็เหมือนว่าที่มันอยู่ว่างเปล่าแต่วันใดถ้ามันเกิดศึกทหารจะไปตั้งรถถังไปวิ่งที่ไหนไปจอดที่ไหนเหล่านี้สงวนไว้แต่วันนี้ผมกราบเรียนว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วกำลังจะเสร็จไม่ใช่เสร็จไปแล้วหรอกกำลังจะจบสมบูรณ์ก็คือที่หนองวัวซอเกือบหมื่นไร่แล้วแจ้งมาแล้วว่าที่ป้อมประจุนของทัพเรือ 3,000 ไร่ทัพอากาศที่นครพนม500ไร่แล้วก็ได้ที่หนองบัวลำภูมาอีก 2,000 ไร่นี่เฟสแรกแล้วต่อไปก็จะทยอยมาเพราะว่าทำไมต้องเฟสแรกการจัดการที่ดินให้ชาวบ้านนี่มันยุ่งยากหลายขั้นตอนเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ตัวจริงคือกรมธนารักษ์กรมป่าไม้กรมที่ดินคืนแล้วต้องไปให้กรมเหล่านั้นเห็นชอบขั้นตอนธุรการที่ให้ชาวบ้านได้ไปทำจริงๆเนี่ยใช้เวลานานเพราะนั้นวันนี้จบเฉพาะเฟสแรกเฟสต่อไปก็จะตามมาครับอันนี้คือตัวอย่างคำถามบางส่วนบางตอนที่เพื่อนสมาชิกได้ถามมาผมก็พยายามจะตอบให้นะครับงบวิจัยสทปท่านถามมาผมขอบคุณเลยนะครับหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานศูนย์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสถาบันนี้ทำอะไรครับผลิตอาวุธวิจัยเพื่อสร้างอาวุธเองใช้ในกองทัพเองถ้าเป็นไปได้ขายให้ต่างประเทศดีมาก1ถ้าเราทำได้ขนาดนั้นนี่1เราประหยัดงบซื้ออาวุธ2ขายเอาเงินเข้าประเทศแล้วเราทำไหมเริ่มตั้งปี51ก็ทำมาเรื่อยครับปีแรกกฎหมายไม่ให้ขายปี62ให้ขายได้เชิงพาณิชย์ได้ก็ทำแต่ก็เรียนตรงๆครับว่าวันนี้เนี่ยการวิจัยและพัฒนาของเรานี่ก็ไปได้แต่ขายได้ยังประจำการได้ยังบางอย่างก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานยังสู้ต่างชาติไม่ได้มันก็ล้อไปกับมาตรฐานประเทศเรานั่นแหละแต่เรียนให้สบายใจได้ว่าวันนี้เนี่ยอาวุธที่สำนักงานที่ศูนย์สถาบันวิจัยนี่คือสทปวิจัยสร้างและประจำการแล้วขายด้วยแล้วนี่จะบอกให้นะครับ1สำนักงานปลัดกระทรวงนี่เราผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรประจำการแล้วกองทัพเรือตรวจการชายฝั่งระยะไกล27ลำเป็นผลงานของสทปกระสุนต่อสู้อากาศยาน37มิลลิเมตรยานอากาศไร้คนขับ UAV โดรนกองทัพอากาศจรวดอากาศขนาด 2.75 เยอะนะครับหลายรายการที่เราผลิตแล้วซื้อเองใช้เองแล้วขายให้ต่างประเทศด้วยยานเกราะล้อยาง UN เอาไปใช้และหลายประเทศในละแวกนี้เอาไปใช้ด้วยเวลาเพียงจำกัดประเดี๋ยวผมจะให้ทางกองทัพเขาอธิบายและแถลงเพิ่มเติมว่าความก้าวหน้าคืออย่างไรแต่ถามว่าพอใจไหมยังผมก็ตำหนิผมก็ไปตรวจมาสัปดาห์ที่แล้วไปตรวจสทปนี่
ผมก็ให้การบ้านเขาบอกว่าคุณตั้งมานานแล้วนะใช้งบไปเยอะเท่านี้ยังไม่พอผมก็ตั้งเป้าให้ว่าคุณต้องทำเงินเข้าประเทศทำเงินเข้าประเทศหน่อยก็ท่านก็เอาตัวเลขมาบวกกันว่าเราลดการขยายตัวลงที่ลดเพราะว่าเราไปบวกกับอุตสาหกรรมของกระทรวงอุดด้วยถ้าแยกเฉพาะของเราไม่ลดเอาละครับมีโน้ตมาบอกว่าเวลาหมดแล้วท่านอดีตหัวหน้าพรรคผมโน้ตมาเริ่มที่สาธารณสุขบอกว่าพอแล้ว ผมก็กำลังเครื่องติดมีหลายประเด็นมากที่อยากจะอธิบายขยายความเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้นะครับสรุปว่าผมมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ไม่ลืมจุดยืนเดิมไม่ลืมตัวตนคนเดิมที่เคยมองกองทัพเคยอภิปรายไว้อย่างไรแล้วที่ไม่ลืมที่สุดก็คืออยากจะให้กองทัพทันสมัยผมเข้ามาก็พยายามทำนะพยายามทำทุกอย่างแต่ว่าหลายอย่างมันจะพูดโครมคามไม่ได้หลายอย่างต้องใช้เวลาหลายอย่างต้องใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนก็ขอเวลาได้พิสูจน์กันต่อไปแต่ยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจว่า 1. ไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะซูเอียหรือสมประโยชน์กับกองทัพขออนุญาตครับไม่ไหวกองทัพท่านตีมีผู้ประท้วงครับเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงตามมาตรา71ครับผมพาดพิงนะครับผมตามคำตอบที่ท่านสุทธิได้ให้มาครับครับผมชัยพลสะท้อนดีนะครับผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับท่านสุทธิที่ช่วยออกมาชี้แจงนะครับในนี้ต้องขอขอบคุณท่านจากใจจริงนะครับชื่นชมแนวทางที่ลดกำลังพลนะครับแต่ก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยสั่งให้กองพลเนี่ยส่งข้อมูลให้กรรมาธิการด้วยได้ไหมครับผมคืออย่างน้อยช่วยให้ความร่วมมือในการหารือกับกรรมาธิการบ้างเพราะที่ผ่านมานี้เมื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกำลังพลมักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่ครับจะให้เป็นภาพกว้างๆให้เป็นเรนจ์กว้างๆแต่ไม่มีเอกสารอะไรชี้แจงเลยซึ่งเราสามารถคุยกันภายในกรรมาธิการก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยอะไรออกไปถ้าเกิดสามารถตอบคำถามในกรรมาธิการทั้งหมดได้เราก็จะคุยกันรู้เรื่องนะครับผมครับและที่ท่านสุทินบอกนะครับเรื่องงบประมาณที่คืออย่างนี้ครับประท้วงเนี่ยก็คือประท้วงนะฮะไม่ได้อภิปรายนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกันหลังบัลลังก์นะฮะเดี๋ยวคุยกันหลังบัลลังก์นะครับครับขอบคุณครับท่านนั้นที่จริงแม้ไม่ประท้วงแต่ว่าตอบให้นิดนึงเรื่องเอกสารที่ขอนะฮะเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยว่าทุกสัปดาห์ผมเซ็นแฟ้มเนี่ยถ้าขอข้อมูลมาผมเซ็นสั่งการไปทุกรายการเลยแต่มีบางเรื่องที่กองทัพเนี่ยเขาอาจจะถือว่าเป็นความลับบางเรื่องดำเนินการยังไม่เสร็จเช่นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกู้เรือหลวงสุโขทัยผมถามเขาเหมือนกันว่าทีนี้ทำไมไม่ไปให้การปฏิการเขาเขาบอกว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ว่าเรื่องนี้มันยังดำเนินการไม่เสร็จข้อมูลยังไม่สมบูรณ์มีหลายเรื่องที่เป็นความลับหลายเรื่องที่เป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ครับครับท่านรัฐมนตรีครับจบแล้วใช่ไหมครับครับจบแล้วครับท่านประธานครับครับก็ของท่านรัฐมนตรีนะครับเหลือท่านประธานครับท่านประธานครับท้วงเหรอฮะครับใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีตอบเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับความเสียหายครับท่านบอกว่าผมใช้ข้อมูลที่ดูเหมือนจะทำให้เข้าใจผิดเป็นข้อมูลลักษณะข้อมูลเท็จผมต้องชี้แจงครับท่านประธานอนุญาตไหมครับประเด็นไหนครับประเด็นไหนประเด็นเรื่องกองพันทหารพัฒนาครับเพิ่นท่านรัฐมนตรีพูดถึงผู้อภิปรายซึ่งหมายถึงตัวผมได้อภิปรายในเรื่องประเด็นนี้ครับสั้นๆครับครับสั้นๆครับท่านประธานครับผมเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านบิ๊กทินท่านสุทินนะครับที่ให้เกียรติมาตอบคำถามนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้พูดถึงกองพันทหารพัฒนาข้อมูลที่ผมนำมาแสดงนะครับเป็นข้อมูลจากขาวเล่มขาวคาดแดงนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ผมผลิตขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่จริงแท้แน่นอนนะครับข้อมูลเขียนอย่างไรผมคำนวณคิดให้ดูตามรูปเล่มนะครับไม่ใช่ที่ผมปั้นแต่งตัวเลขขึ้นมาแล้วกรณีที่ท่านบอกว่าทหารพัฒนาเนี่ยนะครับจะต้องไปถามก่อนท่านพิจารณ์นะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยเรียกนะครับกรรมทหารพัฒนาเนี่ยมาสอบถามในเรื่องของการจะทำงบที่ไหนเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาจะต้องไปสอบถาม
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งมันก็คือการแย่งงานอปท.เพราะฉะนั้นข้อเสนอก็คือว่ากระจายให้ผู้ที่ทำหน้าที่หลักเนี่ยเขาทำมันก็จะมีศักยภาพได้ดีกว่านะครับส่วนที่ท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่ากรณีของกองทัพเรือ EEC เนี่ยนะครับข้อมูลของผมเนี่ยตรงแท้แน่นอนนะครับหนึ่งคือผมเช็คไทม์ไลน์จากหนังสือราชการนะครับซึ่งยืนยันชัดเจนถ้าเป็นแบบที่ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีแถลงหรือว่าให้กองทัพเรือแถลงเลยครับหรือบอกเป็นนโยบายเลยว่าให้คืนที่ดินนะครับเหมือนที่กองทัพอากาศเนี่ยให้สนามบินดอนเมืองก็คืนที่ดินให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยดำเนินการก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ท่านบอกว่ากองทัพเรือหนักอกหนักใจที่จะดูแลโครงการก่อสร้างนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับก็คงหมดปัญหานะครับถ้ายังติดขัดก็ไปคุยข้างหลังบัลลังก์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม